ตามดูแลพวกพี่ครับจุดนี้มันมีอะไรบ้างครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดถ้ำนาคาซึ่งทุกคนจะมาพักที่จุดนี้เพื่อจะลงไปชมถ้ำนาคาตอนที่เราเปิดครับในถ้ำนาคาของเราก็จะมีลายเก็บของเขาซึ่งเป็นลายลำตัวครับซึ่งเราเชื่อว่าพญานาคถูกสาปอยู่ที่นี่ให้เป็นหินครับแล้วเขาก็จะมีลายลำตัวโค้งแล้วมันก็จะมีช่องลับแลซึ่งเราเรียกประตูลับแลซึ่งเป็นเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเล่าครับสมัยก่อนที่ว่าเคยมีพระอาจารย์ชาวลับแลมามีมนต์ท่านไปฉันอาหารที่บ้านเขาครับชาวลับแลปรากฏร่างขึ้นมา2ท่านแล้วก็มามนต์มีมนต์พระอาจารย์ไปพระอาจารย์ก็เลยตามไปกับเขาพระอาจารย์บอกว่าไปแป๊บเดียวแค่ฉันอาหารเช้าก็จะกลับครับแต่พอพระอาจารย์ไปแล้วลูกศิษย์ที่มากับพระอาจารย์วันนั้นมาประมาณเห็นเขาบอกว่าประมาณ10กว่าท่านที่เป็นคณะที่ขึ้นมากับพระอาจารย์ครับนี่รอพระอาจารย์อยู่ที่ถ้ำนี้ครับนะครับได้2วันพระอาจารย์ยังไม่กลับมาครับเขาก็ลงผัดกันลงไปเตรียมเสบียงข้างล่างเพื่อขึ้นมารอพระอาจารย์พระอาจารย์กลับมาจะได้ฉันเพราะว่าพระอาจารย์ไปฉันอาหารที่บ้านเรื่องมาบดกลัวพระอาจารย์ไม่ได้กินอะไรเพราะว่าเป็นอาหารทิพย์ก็เลยมาเตรียมรออยู่ก็ยังไม่มาจนครบ7วันพระอาจารย์ถึงกลับมาแล้วก็จะมีชาวรับแล1ท่านที่มาส่งพระอาจารย์ส่งพระอาจารย์ถึงเขาก็ลากลับเขาก็กลับไปมันจะมีช่องรับแลที่เขาบอกว่าเป็นช่องรับแลถ่ายรูปตรงนั้นจะสวยงามมากอ๋อที่บอกว่าเป็นหน้าต่างเนี่ยนะถ่ายแล้วติดแบบหน้าต่างอะไรแบบนี้เขาเรียกประตูประตูรับแลนะประตูรับแลนะตรงนั้นก็มีจุดสำคัญอยู่ครับผมเป็นลำตัวของพญานาคพญานาคส่วนถ้าเราถ่ายรูปตรงรับแลเสร็จแล้วด้านหลังของเราตรงนี้เป็นรูปหัวใจนั้นเขาก็จะเรียกหัวใจนาคาถ้ามองอีกด้านก็จะเป็นเหมือนเศียรตรงนั้นนะตรงจุดที่เดียวกันแล้วขึ้นมาอีกเราเดินจะขึ้นมานี่แล้วเราก็หันไปมองด้านหลังของเรามันจะเป็นหินรูปเหมือนกับเศียรนั่นคือข้างบนจะเป็นก้อนใหญ่ข้างบนนี้นั่นคือเศียรใหญ่ของเขาแล้วก็ภูลังกาทั้งลูกก็คือลำตัวทั้งครับแต่ถ้าไปทางนู้นเดี๋ยวเราไปมีเศียรอยู่ใช่ไหมครับผมนั่นคือเศียรที่หนึ่งเป็นเศียรของเจ้าชายซึ่งเคยมีร่างทรงหรือพระอาจารย์หลายท่านเคยบอกผมว่าตรงนั้นคือเศียรของเจ้าชายฟ้าลุ่งแกเป็นคนที่มาเบิกเส้นทางคนแรกกับพระอาจารย์ครับโอ้เมื่อก่อนหน้านั้นก็ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับผมถามพระอาจารย์นิมิตพระอาจารย์นิมิตจะรู้เพราะว่าพระอาจารย์นิมิตก็เป็นพระอาจารย์องค์ที่ท่านมาบุกเบิกที่นี่หลังจากผมที่มาอยู่ที่นี่แต่ก่อนแล้วเมื่อก่อนแกก็เป็นพานอยู่ในภูนี่แหละผมชื่อพานบุญพานบุญโอ้นี่พานบุญถ้าทุกคนดูในคลิปของมดดำและอาจารย์รักปันธงทุกคนก็จะเห็นผมเลยอ๋อจะเห็นพานบุญเลยคนดังนะคนดังนะตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยหลวงตอนที่หลวงปู่เสามาเนี่ยท่านลงไปบิณฑบาตข้างล่างตอนนั้นหลวงปู่เสาท่านเคยมาพักที่นี่อยู่แต่สมัยนั้นพวกผมอาจจะยังไม่ทันผมยังไม่ทันโตและยังไม่รู้จักหลวงปู่เสาด้วยแต่เคยรู้แค่ประวัติของท่านตามเรื่องเล่าที่พระอาจารย์หลายๆท่านที่เคยเล่าให้ผมฟังแค่นั้นครับแล้วก็มีหลวงปู่วังเหรอครับมีหลวงปู่วังนี้ผมมาก็ยังไม่ทันท่านนะยังไม่ทันใช่ไหมถ้าไม่ลาเด็กเพราะว่าผมตอนนั้นผมเด็กอยู่แต่รุ่นปู่ๆรุ่นอาผมทันอยู่หลายท่านเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าหลวงปู่วังเป็นไงประวัติถ้ำนี้แต่ก่อนพวกผมมาบุกเบิกกับลูกศิษย์ของหลวงปู่วังซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นรุ่นหลวงปู่ตองหรืออาจารย์หลวงเมื่อก่อนเราจะพากันมาบุกเบิกถ้ำนี้แต่ก่อนมันจะเป็นถ้ำเล็กๆซึ่งถ้ำหลวงปู่วังทุกวันนี้เป็นทับเล็กๆพวกผมก็จะเอาจอกอะไรขึ้นมาช่วยกันตกแต่งขุดหินขุดตามดินทำให้มันเป็นพื้นเสมอปรับแต่ก่อนเป็นพื้นดินผสมหินอย่างนี้อยู่ครับไม่มีไม้กระดานสมัยก่อนเมื่อก่อนตรงนี้มันไม่ได้ดังมันมาดังเอาปีไหน
ขึ้นเพิ่งมาดังได้ 2-3 ปีที่แล้วที่ผ่านมานี่ครับอ๋อดังจากอะไรอ่ะดังจากทับนาคาทับนาคาครับที่พระอาจารย์พาผมพาพระอาจารย์ขึ้นมาดูแล้วพระอาจารย์ก็เลยมาตั้งชื่อให้ตอนแรกผมจะเรียกตรงนี้ว่าทับเลียงผาทับเลียงผานะต่อมาเป็นทับนาคาเขาบอกว่ามาขอเรื่องอะไรกันได้ประสบความสำเร็จอ่ะครับผมเรื่องอะไรอ่ะฮะส่วนมากเขาจะมาขอเรื่องมันก็แล้วแต่กับเราบางคนเขาก็จะมาขอเรื่องธุรกิจการงานของเขาครับบางคนเขาก็จะมาขอเรื่องเกี่ยวกับคนรักก็ไม่เคยมีคนมาขออยู่บางคนก็มาขอเรื่องเกี่ยวกับบุตรอย่างนี้ก็เคยได้ได้ความสำเร็จบางคนก็จะมาขอเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บรักษาไม่หายแบบว่าเขาไปรักษาถึงเมืองนอกก็ยังไม่เคยหายแต่ถ้าเขาผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าเราจะนับถือเขาจริงๆเราปฏิบัติเราจะมีข้ออะไรให้เขาว่าถ้าเราหายแล้วเราจะมาทำอะไรให้เขาเราจะมาอะไรให้เขาเขาก็เลยบอกผมว่าท่านสมมติถ้าผมหายเคยมีพี่ผมคนหนึ่งที่เขาเคยเป็นอดีตสารวัตรอยู่บนเขาบอกว่าท่านถ้าผมหายผมจะมาถือศีลภาวนาอยู่ที่ถ้ำปู่วังให้ครบ 3,000 ษาโอ้ 3,000 ษา 3 ปีเลยนะครับผมจะมาเขาถ้างั้นผมจะพาพี่ไปเลยผมก็จะพาพี่เขามาอธิษฐานตรงนี้แล้วก็ตรงเน้นหนักๆผมก็จะเน้นที่ถ้ำปู่วังเลยให้พี่อธิษฐานตรงที่ถ้ำปู่วังเลยเพราะว่าถ้ำปู่วังจะเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับที่นี่ผมบอกเขาก็เลยเน้นอธิษฐานที่ถ้ำปู่วังเลยบอกว่าถ้าเขาหายจากโรคที่เขาเป็นมะเร็งกระดูกถึงเขาไปรักษาถึงเมืองนอกหมดตังค์ไปหลายล้านเลยเขาบอกแต่ไม่ยอมหายเขาก็เลยมาอธิษฐานที่ถ้ำปู่วังเขาก็จะมาหาพวกสมุนไพรที่ถ้ำหน่อยเขาเป็นหมอสมุนไพรด้วยขอเอาสมุนไพรที่นี่มาทำยาต้มที่ถ้ำกินเอาไปมาเขาไปเช็คร่างกายตามโรงพยาบาลมะเร็งที่เขาเป็นไม่มีเขาก็เลยเกิดความเชื่อเขาก็เลยมาปฏิบัติทำที่นี่ครบแล้วครับครบ3พรรษาแล้ว3พรรษาแล้วครับผมจะเป็นคนที่เป้เสบียงขึ้นมาให้เขาช่วงเขาถือภาวนาถือศีลอยู่ที่นี่มันมีคนมาแล้วขึ้นไม่สุดมั้ยมีครับมีมาแล้วขึ้นไม่สุดมีหลายท่านด้วยขึ้นไม่ถึงแต่ความพยายามของเขาเขาพยายามแปลมาเขาก็ขึ้นถึงครับโอ้บางคนมาถึง 3-4 รอบเลยครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยมันกี่กิโลลูก2กิโลมาถึงแค่นี้ครับอ๋อ2กิโลเมตรมาถึงแค่ทับนาคานี้แต่ถ้าเราจะเดินไปอีกทุกจุดเราเดินไปอีกทุกจุด800เมตรไปกลับรวมกันจากเจดีย์ปู่เสามันก็จะเป็น1กิโล600เมตรถึงถ้ำปู่วังครับโอเคครับขอบคุณครับปวดสงสัยมีอาการปวดท้องอะไรจะรัดอ๋อจะลงไปห้องตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปที่หลวงปู่สิมที่ท่านกลับไปมรณภาพที่ถ้ำผาป่องที่ภาคเหนือตรงนี้จะเป็นที่ที่ท่านมาพักครับแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเป็นบางปีนี่หลวงปู่สิมครับหลวงปู่สิมส่วนมากหลวงปู่สิมจะมาจำวัดอยู่ที่นี่แล้ววัดของท่านอยู่ภาคเหนือท่านเวลานั้นท่านก็จะกลับไปดูวัดถ้ำผาป่องพอไปดูเสร็จท่านก็จะกลับมาอยู่ที่นี่โอ้หลวงปู่สิมนี่ท่านเดินขึ้นมาเองใช่ไหมครับผมโอ้แต่ก่อนท่านขึ้นมาเองตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพอันนี้คือต้นหูลิงหูลิงครับต้นหูลิงแต่ถ้าเรียกอีกศัพท์หนึ่งซึ่งเป็นภาษาเกี่ยวกับสมุนไพรตั้งแต่สมัยโบราณก็คือต้นสังกรณีตีชวาโอ้แก้อะไรครับพวกนี้จะเป็นยาเกี่ยวกับเจ็บปวดบรรเทาปวดหรือรักษาพวกบาดแผลเกี่ยวกับยาเลือดโอ้ที่วันนั้นอาจารย์รักปวดเข่าซึ่งอาจารย์รักขึ้นมากับผมอาจารย์รักแกล้งบอกอาจารย์รักบอกผมเลยว่าพานนี่ผมมีโรคประจำตัวนะอาจารย์รักเป็นอะไรครับอาจารย์บอกผมว่าผมเป็นโรคปวดเข่าประจำเวลาเดินไม่ถึงกิโลเลยเดินประมาณสัก 20-30 เมตรตามหลักนี่ผมจะคือว่าผมขึ้นไปถึงแน่นอนภูลังกา
จารย์แล้วว่านี่มันคือแรงศรัทธาผมเยอะผมศรัทธาแล้วผมได้ยินผ่านเล่าอย่างนี้ผมก็ยิ่งเกิดแรงศรัทธามากเพราะถ้าเราศรัทธาเราต้องขึ้นถึงครับอาจารย์อาจารย์ว่าก่อนที่ผมจะขึ้นนี่ผมไปไหนทุกจุดผมต้องให้หมอประจำตัวผมฉีดโฟลิฟิวอะไรที่เขาบอกว่าต้องฉีดมันเผาปวดต้องฉีดตลอดทีนี้เวลาวันนั้นเขามากับผมอาจารย์รักไม่ได้ฉีดเลยขึ้นมาแล้วผมก็จะพาอาจารย์รักไปเดินอาจารย์รักก็จะเดินวงกลมอยู่ที่ลานเทพตรงที่เราเลยจุด800เมตรนับจากข้างล่างขึ้นมาเดินขึ้นมานิดหนึ่งถึงจุด1,000เมตรพอดีลานเทพจะอยู่ด้านขวามือซึ่งเข้าไปแต่ก่อนมันจะเป็นลานหินกว้างแต่ตอนนี้มันรกแล้วตรงนั้นผมจะบอกว่าเป็นลานเทพเป็นที่ชาวบางบทเขามาชุมนุมกันหรือมาปรึกษาหรือกันเวลาเขาจะจัดงานอะไรเตรียมงานอะไรผมบอกเขาสมัยก่อนมันเป็นเรื่องเล่าความเชื่อของคนเฒ่าที่นี่เขาบอกผมก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาก็เลยไปเดินวงกลมดูเขาก็บอกใช่ทานใช่จริงๆตรงนี้คือลานเทพจริงๆเหมือนกับมันเป็นลานกว้างของเขาอาจารย์รักเดินตรงนั้นอาจารย์รักอธิษฐานตรงนั้นเสร็จพอขึ้นมาถึงตรงที่ถ้ำนาคามันก็จะมีต้นนี้อยู่ครับผมก็เลยบอกอาจารย์รักนี่อาจารย์รักรู้ไหมว่าต้นอะไรอาจารย์รักบอกท่านผมเรียกผมเคยเห็นอยู่ผมว่ามันเหมือนกับต้นหูลิงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์รักผมว่าใช่นี่ต้นหูลิงภูเขาต้นหูลิงที่อยู่บนภูลังกาในตำนานของเขาเรื่องพระลักษมณ์พระรามถึงโดนหอกโมกษัตริย์ปักหน้าอกพระลักษมณ์หรือพระรามที่โดนแล้วก็ให้อนุมานขึ้นมาเอายาสังกรณีกรณีตีชวาบนยอดภูลังกาถึงฤาษีบอกอนุมานก็เหาะขึ้นมาเอาโอ้เนี่ยต้นเนี้ยขึ้นมาเอาเพราะว่าวันนั้นมันจะขึ้นเป็นวันเดือนเพ็ญเดือนจะแก้งสองแสงเดือนจะสอดแสงใส่กับสีใบเขาก็จะออกแสงประกายวับสมัยนั้นมันจะมีความศรัทธาว่าฤาษีบอกให้อนุมานถ้าอนุมานไม่รู้จักให้อนุมานเรียกชื่อเขาพออนุมานเรียกสังกรณีที่เขาว่าเขาก็จะกู้อยู่บนยอดเขาอนุมานก็รีบขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อจะไปเด็ดเอาสังกรณีที่เขาว่าเพราะฤาษีบอกไว้ว่าเอาแค่ต้นที่มันออกแสงที่ใบนะมีแสงพออนุมานเด็ดแสงก็หายอนุมานก็ว่าไม่ใช่อนุมานก็เรียกอีกสังกรณีตีชวาก็กู๊กอยู่ตีนเขา อนุมานก็ลงไปเอาที่ตีนเขาอีกก็ไม่ได้เอายังไงก็ไม่ได้อนุมานเลยโมโหว่าเอายังไงก็ไม่ได้แล้วก็เลยยกภูลังกาทั้งลูกเลยนี่ที่มาที่ไปต่ออีกนี่แล้วอาจารย์รักก็เลยขออธิษฐานขอขอกินหน่อยขอกินถ้าเป็นยาจากศิษย์กินได้ใช่ไหมผมจะลองเลยนะฮะถ้าอาจารย์เชื่อและศรัทธาจริงอาจารย์เชื่อว่าเขาเป็นยาจากศิษย์อาจารย์ก็เลยลองได้ครับอาจารย์อยู่นั่งนั่นเลยด้านนั้นยืนก็ได้ตรงนี้นั่งก็ได้ตรงนี้เราจะเรียกหัวใจภูลังกาหรือสะดือภูลังกาครับนี่ครับซึ่งเป็นบ่อน้ำเมื่อก่อนประวัติของบ่อน้ำตรงนี้นะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นบ่อน้ำที่อยู่บนยอดภูลังกาสูงสุดที่มีหลุมเดียวมีบ่อเดียวที่น้ำไม่แห้งเดี๋ยวเข้าไปในกลมอันนี้ลึกไหม3เมตรครับ3เมตรหรอเหมือนนั่งอยู่ในน้ำเลยใช่ครับน้ำไม่แห้งนะ3เมตรไปยืนนั่งเงยแต่ไปนั่งโน่นไปน้ำเขาจะมีเยอะเฉพาะหน้าฝนใช่ไหมครับเหรอแต่หน้าแล้งเขาวันละพันกว่าคนก็มีนะครับที่เขาขึ้นมาแต่ก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเขาไม่ได้มาควบคุมมีแต่แรงศรัทธาจากญาติโยมล้วนตรงนี้เขาบอกว่าเอาเขาแยกกันนี่นะเจดีย์หลวงปู่เสาไปทางนี้นะถ้ำหลวงปู่วังไปทางนู้นถ้ำปู่วังเจดีย์แต่เดี๋ยวเขาต้องมาเจดีย์อยู่ดีครับอันนี้เจดีย์ปู่วังตรงนู้นเจดีย์ปู่เสาเจดีย์ปู่เสาอยู่ทางนู้นครับเจดีย์ปู่เสาหลวงปู่วังจะเป็นคนสร้างเจดีย์ปู่เสาขึ้นแล้วก็ปู่เสาหลวงปู่วังก็จะเอาฟันซีกหนึ่งของหลวงปู่เสามาบรรจุไว้ที่เจดีย์เจดีย์ลูกนู้น
อันนี้เราจะไปอันไหนก่อนเราจะไปเจดีย์พระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์ก่อนปู่เสาจะเป็นพระอาจารย์ผู้ฝึกกรรมฐานกรรมฐานให้หลวงปู่วังโอ้ไปอาจารย์ก่อนนะครับปู่เสาก่อนครับปู่วังก็เลยนับก็เลยบอกว่าปู่เสาคือพระอาจารย์ท่านท่านก็จะไปสร้างเจดีย์หลวงปู่เสาไว้ตรงหน้าผาตรงนั้นเวลาใครมาบึ้งโขงหลงหรือมาบูชาบองขึ้นมาบูชาก็จะเจอเจดีย์ของพระอาจารย์ก่อนแต่เจดีย์หลวงปู่วังทุกคนต้องขึ้นมาถึงภูลังกาบนนี้ถึงจะสามารถมองเห็นเจดีย์รูปนี้ได้ถ้าไม่ขึ้นมามองไม่เห็นหรอกครับผมใช่แต่อันนู้นโอ้แล้วสะพานเนี้ยโอ้สะพานนี้เราจะไม่เดินทางสายกลางนะครับไม่เดินทางสายกลางนะมัชฌิมาปฏิปทาไม่ได้นะแล้วเราต้องโอ้ยเราต้องกล้าหายใจนะเอ้ยเนี่ยอาจจะล่วงได้แล้วเนี่ยมีหลายเกตเดี๋ยวเราขึ้นไปเนินเจดีย์หลวงปู่วังผมก็จะเล่าเกี่ยวกับเนินนี้ให้ฟังเดี๋ยวถ้ามาด้านนี้เราก็จะไปเอาแค่ประวัติของด้านนี้โอ้แต่ว่าข้างล่างดูเหนื่อยนะพอขึ้นมาข้างบนดูสบายสบายนะลมจะเย็นกระเช้าขึ้นได้ครับแต่กระเช้า17ชั่วโมงเหรอโอ้โหเพราะตอนมันติดอีกอ่ะตอนมันติดเราก็อยู่บนนั้นย้อยธรรมชาติเขาจะสวยงามมากครับซึ่งเรามองไปเราก็จะเห็นรูปลักษณะเขาเหมือนกับลายจิตโอ้นี่ภูลังกาอันนั้นเป็นหนองชายวานฝั่งนครพนมนะครับโอ้เป็นรอยต่อระหว่างเขตนครพนมกับบึงกาฬเราชุมชนที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้หมู่บ้านอยู่ด้านนู้นก็เป็นเขตของบึงกาฬอยู่แต่อีกฝั่งหมู่บ้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นเขตของนครพนมไปแล้วนครพนมไปแล้วไอ้ตรงนี้บ่ออะไรเขามีชื่อไหมฮะหรือไม่มีอ่ะนี่บ่อน้ำตรงนี้เราทำเป็นฝายกั้นเล็กๆไว้เฉยๆครับเพื่อให้พระอาจารย์ได้ใช้น้ำตอนหน้าแล้งอ๋อตรงข้างล่างนั้นก็จะเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งซึ่งบางคนเขาก็เรียกถ้ำเมืองลับแลบางคนก็เรียกถ้ำจงอางอะไรมันจะมีถ้ำเล็กๆอยู่ตรงนั้นอีกถ้ำหนึ่งซึ่งแต่ก่อนมันเคยมีพระอาจารย์มาอยู่แต่ผมไม่แนะนำให้ทุกคนลงไปขนาดเจ้าหน้าที่บางคนก็ยังไม่เชื่อผมเลยว่ามีถ้ำพอวันนั้นผมขึ้นมาเขาก็เลยเห็นมีพระอาจารย์เดินอยู่ด้านล่างเขาก็เลยถามผมท่านตรงนั้นทำไมมีพระอยู่ผมเลยบอกมันเป็นถ้ำพระอยู่ครับตรงนั้นแต่มันทางเข้าลำบากมากเพราะเราต้องเดินอ้อมไกลแต่ส่วนมากแต่ก่อนผมจะเลยลงตามช่องป่าชายป่าเล็กๆนี้แล้วเข้ามาตรงนี้คิดดีคิดดีคิดดีครับไม่มีกล้องไม่มีโทรศัพท์มือถืออะไรเลยครับนี่เจดีย์ปู่เสาถึงแล้วครับถึงแล้วอย่าให้อาจารย์จุนนำไหว้ดีกว่ามาทีเดียวเลยครับแล้วอาจารย์จุนนำไหว้ได้เราจะได้กี่ทีพิโสและกวดน้ำพร้อมกันทีเดียวไม่ด่างนี่ด่างจริงอ่ะอันนี้เราเรียกต้นเหนือนั่นครับต้นเหนือจันมันจะมีจันแดงจันขาวพวกนี้จะเป็นยาบรรดงมาที่ทรงกวดเลยพี่ฮะเกี่ยวกับผู้หญิงบำรุงเลือดนะเจดีย์ปู่เสาครอบเจดีย์เก่าไหมครับวางไม่หมดก็เดินขึ้นมาทุกวันก็สูงขนาดนี้นี่เจดีย์ปู่เสานะด้านหลังเราจะสามารถมองเห็นเขื่อนบึงคงหลงเกิดเป็นของหลวง 13,000 ไร่นะครับแล้วก็ตัวน้ำเขาเราไม่รวมชายฝั่งเอาแค่บริเวณน้ำเขาที่น้ำอย่างเดียว 13,000 ไร่ผมขอให้เจ้าหน้าที่เขาเด้งทำราวกั้นเผื่อใครลงไปครับเผื่อใครลงไปล้มแล้วเสียหลักมันจะล่วงนู่นนะฮะบึงของหลงครับผม
13,000 ไร่แล้วเราก็จะสามารถมองทะลุไปเห็นภูทอกซึ่งวันนี้อากาศโล่งภูทอกครับภูทอกเป็นลูกกลมๆที่ต่อจากหัวเขาอ๋อภูทอกภูทอกภูทอกครับภูทอกจังหวัดบึงกาฬครับภูทอกแล้วก็ภูวัวผมจะไปเหมือนกันแล้วแม่น้ำภูทอกเที่ยวมันเป็นบันไดมันเป็นบันไดไม้ขึ้นไปบันไดวนภูทอกความสูงของภูทอกก็ประมาณ700เมตรนะครับซึ่งวันนั้นผมไปสำรวจเขาถามผมว่าพี่เป็นใครพอผมบอกว่าพานบุญทับนาคาเขาบอกผมขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเลยนะพี่อันนี้เขาทำบูรณะใหม่ใช่ไหมฮะครับผมครอบของเก่าไว้แต่ก่อนที่เขาจะเป็นหินทรายก่อขึ้นเฉยๆซึ่งบรรจุเป็นซากเจดีย์เก่าเขายังอยู่ด้านในอยู่ซากเจดีย์เก่ายังอยู่ด้านในครับเราจะก่อเป็นฐานขึ้นเป็นเจดีย์ใหม่รอบไว้ซึ่งเจดีย์เก่ายังอยู่ด้านในครับอยู่ด้านในแต่เขาทำครอบไว้แล้วก็มีลูกกงไว้ไม่ให้คนเข้าไปได้นะครับผมเพื่อไปเอาอิฐเอาอะไรพวกเนี้ยนะเจดีย์เก่ามากถ้าเจดีย์เก่าจะอยู่ด้านในจะหนึ่งข้างนู้นถ้าใครมาถึงลังกาแล้วขึ้นมาภูลังกาถ้าขึ้นไม่ถึงเจดีย์ปู่เสาก็ไม่ถึงเราจะบอกว่าคุณมาไม่ถึงขึ้นไม่ถึงนี่โพพุทธกยาใช่ครับก็หนูยื่นกระเป๋าใครวะพี่ว่าเป็นกระเป๋าพี่เกิดเดินจริงๆต้องสร้างจบนะแต่ยังลุ้มว่าถ้ายิ่งเดินลงเราจริงๆลงเดี๋ยวไปล่วงน้ำเลยไม่เนาะเพราะนั้นไม่ต้องยื่นมาน้ำเพื่อพร้อมเนาะเดี๋ยวพวกมีบดอีบดมึงไงได้แต่เราอีที่พิโซ่ผมคิดไหมถึงจะลอยครบเพื่อแอมันมาครบกันทั้งหมดแล้วบางคนก็จะถามว่าอันมีเทคนิคการขึ้นภูเขายังไงทำไมต้องเดินให้เต็มเท้านะเดินขยิงปู่วังครับอยู่ด้านบนนี้บนเนินถ้ำหลังลับแลถ้ำลับแลนี่จะเป็นถ้ำของชาวบางบดนี่เดี๋ยววิ่งลงนี่เขาบอกว่าอยู่ใต้หินก้อนนี้จะมีศาลาหลังใหญ่อยู่ภายในแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเพราะว่าเราไม่เคยเข้าไม่เคยไปแต่ก่อนเขาบอกว่ามีทางเข้าแต่ตอนนี้เขาปิดตัวเองนี่แสดงว่ามันรู้ใช่ไหมเนี่ยว่าเราต้องเดินไปไหนเนี่ยครับก็เขารู้จุดไปอยู่โอ้โหแน่นอนจริงเลยมันเนี่ย ดูดิมันรู้อ่ะนี่บอกแล้วต้องเอากระเป๋าให้มันคนละใบใช่ใส่ยาดมยาหมองใส่ไว้ให้มันเพราะมันใครเป็นอะไรปุ๊บมันต้องไปหาเขาแน่แล้วอย่าดมอย่ามองมันจะไม่เป็นไรตรงนี้มีอาจารย์หลายท่านบอกผมว่าตรงนี้ก็คือลายลำตัวของพระมันดาแต่ญาติหนูจะเป็นรูปเสียงของเขาซึ่งเป็นรูปเหมือนดวงตาแล้วก็เหมือนเสียงถ้าเราโทรศัพท์ถ่ายรูปออกมาเราก็จะเห็นเป็นรูปลักษณะนั้นเลยคือเราจะถ่ายจากมุมนี้เข้าไปถ่ายจากมุมนี้เข้าไปก็จะเห็นรูปลักษณะเหมือนเสียงเลยครับนี่คือขดลำตัวของเขาถ้ำปู่วังหล่อลื่นลองดูครับลองดูพี่เขากลัวว่าผมพูดเล่นเออสรุปแล้วลื่นจริงฮัลโหลขอรับทุกคนครับเขาจะวางฝั่งโน้นเลยกำลังไปด้วยครับขอรับท้าแล้วก็ได้กำลังนะฮะแล้วก็ถือไปด้วยเมื่อเราจะเข้าทับปูวังนี่เป็นทับปูวังเข้าทางปูวังต้องถอดรองเท้านะครับแล้วก็ถือไปเมื่อกี้ผมน้าลื่นแล้วนะครับตรงนั้นจะเป็นรอยข้าวปากเราจะทำตัวเหมือนกันเท้า
้นหน่อยนะครับน้ำศีรษะถ้ำปู่วังแต่ก่อนชาวบ้านเราจะเรียกที่นี่ว่าถ้ำจงอางอหรือพอดีหลวงปู่วังท่านทุดงมาพอท่านมาเจอจงอางที่นี่ท่านก็เลยขอบิณฑบาตกับเขาจงอางก็เลื้อยลงไปข้างล่างปู่วังก็เลยบูรณะตรงนี้ขึ้นเป็นถ้ำปฏิบัติธรรมเพื่อแผ่เมตตาผีสางนางไม้หรือเทพเทวดาที่อยู่ที่นี่มันก็เลยกลายเป็นถ้ำหลวงปู่วังหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งเพราะว่าถ้ำชัยมงคลถ้ำชัยมงคลคือที่เดียวกันถ้ำปู่วังว่าจะมีตรงอ่างอยู่เมื่อก่อนตอนนี้ไม่มีขอบิณฑบาตแล้วเราก็ปั้นเป็นพญานาคสีทองที่นี่อ๋อพญานาคสีทองก็คือรูปปั้นของหลวงปู่วังงานหลวงปู่วังนะอันนี้มารอเช็คนะหลับโอ้เย็นฮะเย็นสบายฮะนี่มันลงไปได้เลยไหมครับเดี๋ยวผมจะคอยลงไปก่อนงานผมมาละรอด้วยไปด้วยกันฮะไปทางไหนลงไปนี่เลยครับไม่เห็นไม่เห็นพอดาทางเวียงที่เราหลบไปด้านนู้นตรงนี้สำคัญนี่ตรงนี้เป็นเสียนนี่ครับคือเสียนที่หนึ่งซึ่งเสียงนี้ซึ่งเมื่อตอนมดดำขึ้นมากับคุณจริงแล้วก็ทีมงานหลายท่านที่มาบอกผมว่าไม่ให้ผมปีนขึ้นไปอีกแต่ก่อนผมปีนขึ้นด้านบนไปเก็บผักหวานต้นนี้เนี่ยครับเขาก็เลยมาบอกผมว่าไม่ให้ผมปีนขึ้นอ๋อเป็นเสียงแล้วนะนะนี่ให้ผมมาผมก็เลยมาขอขมาเขาตอนนั้นเพราะว่าผมไม่รู้จริงผมก็เลยเคยปีนขึ้นไปคุณแดงต้องไปตรงนี้เขาก็เลยบอกผมที่ผมปีนขึ้นไปตรงนี้แหละแล้วเขาทำโทษผมทำโทษผมเขาจะยึดจิตผมไว้ตรงนี้จิตหนึ่งมันก็เลยทำให้ผมเวลาผมไปไหนมาไหนผมก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเคยรอดตายมา3ครั้งเขาก็เลยบอกผมนี่ฮะโอ้ตรงนี้เป็นเสียนเนี่ยฮะนี่คือเสียนนะโอ้นะนาเสียนซึ่งเราสามารถอธิษฐานขอทรัพย์สินเราก่อนที่เราจะอธิษฐานเราก็ท่องนโมสามจบแล้วเราก็บอกว่าขอเอาทรัพย์สินเมียมนุษย์เราแลกเปลี่ยนเอาทรัพย์สินเมียบาดาลให้มาเป็นของเราร้อยเท่าพันเท่าของเมียมนุษย์แค่นั้นครับเราก็จะได้จากที่เราปรารถนา